าดทอดกฐินเหลียวไปดูข้างหลังนะครับมีเข้ตามไหมฮะโดยปกติเวลาทอดกฐินเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาจะมีธงจระเข้นะใช่ไหมฮะทำไมถึงมีธงจระเข้ฮะฮะความโลภแล้วเข้นี่หมายถึงความโลภใช่ไหมฮะเอาเป็นความเชื่อของแต่ละท่านนะฮะบางวัดก็มีอะไรธงเต่าธงเต่าธงเต่าตะขาบแล้วก็นางเงือกส่วนมัจฉาจำได้เลยเนาะโลภโกรธหลงใช่ไหมฮะท่านใดเรียนดีลอยู่วิชาปฏิปทามหาปุจฉาจารย์บ้างยกมือหน่อยมีใครจบวิชาที่ผมสอนบ้างนานแล้วฮะไม่ได้เรียนเลยฮะโอเคงั้นเล่าง่ายหน่อยเล่าตั้งแต่เกิดเลยงั้นอ่ะดีลอยู่นี่เป็นความตั้งใจของคุณครูไม่ใหญ่นะฮะที่ท่านต้องการอยากจะให้เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเรื่องของมหาปุจฉาจารย์ถูกบันทึกเป็นตัวอักษรนะครับอยู่ในตำหลักตำลานะฮะท่านก็เลยบรรจุเอาเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ลงในวิชา GL 305นะเกี่ยวกับประวัติของพระเดชพระคุณปู่กับของคุณยายของหลวงพ่อตะอยู่ในส่วนหนึ่งนะฮะเนี่ยเขาไปยังเอาไปพร้อมแล้วเมื่อกี้ท่านลงเรือจอดรถตรงหน้าอุโบสถใช่ไหมอุโบสถวัดลำพญาใช่ไหมฮะนะน้ำท่วมถึงไหนวะท่วมถึงโบสถ์ไหมไม่ถึงนะตรงศาลาหลวงพ่อจำเรียนถึงไหมตอนนี้ปีนี้กั้นอยู่ใช่ไหมโอเคนะฮะถ้าท่านใดสังเกตนะครับถ้าท่านลงรถแล้วก็เดินผ่านหน้าอุโบสถแล้วก็ผ่านศาลาอยู่ศาลาหนึ่งนะครับเหลียวมองไปทางด้านซ้ายในตู้กระจกนะฮะจะมีหลวงพ่อนะครับที่เป็นรูปหุ่นขี้ผึ้งอยู่ในตู้กระจกนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับนะฮะไปกราบยังฮะเลี้ยวเรือกลับไปกราบไหมฮะท่านเป็นบุคคลสำคัญนะฮะคือหลวงพ่อจำเนียนนะฮะท่านเป็นบุคคลสำคัญยังไงฮะสำคัญจะใดเอ๊ะเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงในการฟังนะฮะท่านกินไปท่านฟังไปนะครับแล้วตอบช่วยกันตอบหน่อยฮะคุณอากินเนี่ยเคี้ยวให้เสร็จนะครับแล้วตอบนะฮะเพื่อชิงรางวัลพระของขวัญรุ่นหนึ่งนะฮะเพิ่งพิมพ์เสร็จเมื่อวานเองอาจารย์ลือพิมพ์เองนะเอาไหมไม่เอาใช่ไหม หลวงพ่อจำเนียนเนี่ยท่านอยู่ในเหตุการณ์ตอนขุดแก้วขึ้นมานะครับขุดแก้วนะฮะขุดแก้วทำไมต้องเอาแก้วขึ้นมาทำไมไม่ไปซื้อตามห้างเซ็นทรัลโรบินสันเพราะวายเอาเจ้าหน้าที่ตอบแล้วกันนะฟังมาเยอะแล้วทำไมต้องเอาแก้วขึ้นมาฮะเลี้ยงโรคไหนฮะโรคโควิดฟังดีๆฟังดีๆหลวงพ่อธรรมะท่านบอกกับผมอยู่เสมอว่าท่านได้ทิฏฐานไว้ว่าใครก็ตามที่ได้เดินตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอให้บุคคลนั้นเข้าถึงพระธรรมกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้รวยให้ได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายปราบมารปราณกิเลสถึงที่สุดแห่งธรรมนี่ท่านพูดอยู่เสมอเพราะนั้นเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในเส้นทางมหาปุจฉาธรรมดาไหมบุคคลที่ตามรอยธรรมดาไหมจำไว้นะท่านไม่ธรรมดานะครับพร้อมที่จะฟังหรือยัง
อิ่มหรือยังส่วนมากเนี่ยนะผมต้องสู้กับขันธมารของพวกท่านนะฮะพอท่านกินเสร็จเนี่ยท่านก็จะรับฟังได้ประมาณ5นาทีก็เก่งแล้วหลังจากนั้นท่านจะซึมไปตลอดนะเพราะนั้นโปรดปลุกตื่นตัวอยู่เสมอนะฮะเพราะการเล่าเรื่องนี้หลวงพ่อพูดกับผมอยู่เสมอว่าที่ลูกลือไปเล่านานๆเขาไม่ค่อยยอมหรอกเขาไหนไม่ยอมเขาไหนไม่รู้เหมือนกันก็เรื่องที่เราไปเปิดสินะเกี่ยวกับเรื่องของฉากหลังเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของมารพญามารนะฮะเป็นเรื่องเปิดเรื่องของเขายังไงโปรดติดตามตอนไหนล่ะถ้าตอนต่อไปแล้วโปรดติดตามเราไปลูกศิษย์ของท่านได้ไหมเราต้องเอาแนวท่านมานะเอาสอบถามเมื่อกี้ท่านคงไปมาแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดที่ไหนเกิดที่วัดสองพี่น้องเหรอใครตอบเกิดวัดที่สองพี่น้องวันก่อนนะสามเณรไปชมนะครับห้องนิทรรศการคุณยายชั้น4เล่าเรื่องของท่านบอกเน้นคุณยายเกิดที่ไหนนครอะไรนครราชสีมาไปกันใหญ่เลยคุณยายเกิดที่ไหนฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่ท่านต้องจำไม่ได้นะครับอย่าเกิดนครศรีธรรมราชนะไอ้นั่นละผมเกิดนครศรีธรรมราชเข้าใจมั้ยฮะคนค้อนนะคนค้อนนะพระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่ปี20002064นะฮะเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วเองนะฮะ2427ตรงกับปีคศเวลาพูดกับฝรั่งบางทีต้องพูดเป็นคศลบไปนะฮะ2427เองครับจำโอวาทท่านได้ไหมเดี๋ยวหายใจลึกๆก่อนผู้เทศเกิดวันศุกร์วิวัฒน์ค้นคว้าธรรมะเรื่องมารู้ตัวมาบทแต่ว่าตนธาตุแจ้จุติมาเพื่อปราบมารมาปล่อยสายมาปกครองมนุษย์ปล่อยสายโลภะโทสะมาปกครองมนุษย์ทำให้มนุษย์มีแก่มีเจ็บและมีตายผู้เทศสู้กับความแก่กับความเจ็บและความตายหากไม่ชนะมารยอมตายวัดปากน้ำจำได้ไหมฮะนี่โอวาทของพระเดชพระคุณจำได้ไหมนึกแผ่นซีดีเลยฮะเปิดผู้เทศเกิดวันศุกร์วิวัฒน์ผู้เทศเกิดวันศุกร์วิวัฒน์ผู้เทศคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดวันศุกร์สมัยก่อนเวลาก็พูดตามจันทรคตินะฮะจำจันทรคติผู้เทศเกิดวันศุกร์ปีวอกค้นคว้าธรรมะเลยว่าวันศุกร์ปีวอกตรงกับปี2427เกิดนะอยู่หมู่บ้านเหนืออยู่หมู่เหนือไอ้ตรงที่เราไปที่บ้านเกิดท่านเนี่ยเขาเรียกหมู่เหนือคำว่าหมู่เหนือคือบ้านสองพี่น้องอยู่หมู่เหนือเหนืออะไรเหนืออะไรเรียนเดียวอยู่มาแล้วคืนหมดแล้วนะเหนือจากชุมชนเก่าคือสมัยที่ท่านเกิดเนี่ยนะชุมชนเนี่ยจะอยู่ทางด้านใต้ของหมู่บ้านท่านปัจจุบันก็คืออำเภอเก่าถ้าท่านไปสุพรรณไปบ้านหลวงปู่เน็ตก่อนที่ท่านจะเข้าบางลี่ท่านเลี้ยวขวาจะถึงอำเภอเก่านั่นคือพูดง่ายๆว่าสถูราชการอะไรอย่างมาอยู่ตรงนั้นแต่ภายหลังเขาย้ายไปทางบางลี่เพราะนั้นท่านใช้ว่าหมู่เหนือมาถึงเหนืออำเภอเก่าเข้าใจไหมฮะก็เข้าใจไหมฮะเก่าแล้วนะฮะนะจำไว้นะไอ้นี่ต้องจำเวลาโอวาทนี่ท่านบันทึกเองนะครับเนี่ยผมมีลำเนาเดิมอยู่บ้านสองพี่น้องอยู่หมู่เหนือนะอยู่ตรงข้ามวัดสองพี่น้องเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2427นะฮะเนี่ยตอนเกิดมาถ้าท่านเรียนเดียวอยู่ท่านจะรู้ว่าบุคคลที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปหลวงพ่อตาใช้ว่าท่านมีบุญมากก็คือเกิดมาสอนตัวเองเป็นเหตุการณ์สอนตัวเองเป็นไหนเล่าให้ฟังที่สอนตัวเองเป็นยังไงฮะหลวงพี่มีรุ่นหนึ่งไหมฮะรู้สึกจะปลุกไม่ค่อยตื่นเลยฮะนี่ฮะนะต้องรอดด้วยรุ่นหนึ่งนะฮะสอนฮะสอนตัวเองเป็นแต่เล็กฮะไม่งองแงฮะคือเอาเล่าแล้วกันแล้วกันเล่าแล้วกันนะครับลำโน้รู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมฮะถ้าไม่รู้เรื่องโดดมาฝั่งนี้ฮะคื
ไอ้ตรงนี้หลวงพ่อตาบอกให้สังเกตนะครับคนมีบุญมากนี่จะต้องสอนตัวเองเป็นตั้งแต่เล็กเราเทียบกับชีวิตของเราเราสอนตัวเองเป็นไหมนะเป็นเหรออ่านิดหน่อยเราสอนตัวเองเป็นตั้งแต่โตขึ้นมาเรื่อยเราเรียนรู้เนี่ยเราถึงเข้าวัดไงเนี่ยแต่ท่านเนี่ยจริงๆท่านบอกว่าตอนที่ฉันเกิดมาเนี่ยนะท่านเล่าให้ญาติฟังที่วัดสมวัดปากน้ำนะแต่บอกเอ้ยจะเล่าปู่ผมฟังว่าไอ้ผมมึงรู้เปล่าเนี่ยตอนกูมาเกิดอ่ะกูนั่งมาธิมานะเรานอนมาธิมาใช่ไหมฮะใช่ไหมเรานอนมาธิมาเราจำได้ไหมนะอยากจำได้ไหมท่านจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายนะหลวงพ่อจะสอนวิชาบุพเพนิวาสานุสติญาณหลวงพ่อบอกชีวิตนี้ไม่ต้องเรียนอะไรมากเรียนแค่3วิชาคือวิชากินขนมหมดแล้ว วิชาแรกก็คือวิชาอะไรเรียนถูกต้องถูกแล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้เนี่ยใช่ไหมเรียนวิชานี้เนี่ยแล้วเราอธิษฐานใช่ไหมหลวงพ่อนำอธิษฐานต้องเกิดมาต่อไปให้ระลึกชาติได้ดียังไงเออใช่ถูกต้องเพราะถ้าเราลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะท่านนี้เป็นพี่ชายผมอย่างนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นน้องสาวผมคนโน้นเป็นแม่ผมเออมีเปล่าไม่รู้นะอะไรเงี้ยนะทำไมเรารู้สึกความผูกพันเป็นญาติไหมแต่ถ้าบอกไอ้หมอนี่เป็นใครใช่ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมโกรธเกลียดอะไรมันก็สิงเข้าไปก็เกิดการทะเลาะกันใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าเป็นญาติกันเป็นไงเราก็มีความรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกันนี่แหละอย่างน้อยสุดระลึกชาติว่าเฮ้ยเกิดมาชาติที่แล้วนี่เป็นประธานกฐินอย่างนี้นะจำได้ไหมกฐินดียังไงกฐินชั่วปีหนึ่งมีครั้งเดียวเพราะนั้นทอดก็ไปเถอะน้ำมันมีเท่าไหร่ทอดก็ไปนะนะเป็นบุญกุศลใหญ่ใช่ไหมก่อนลึกชาติอ๋อก่อนมาเกิดอยู่ไหนระลึกชาติที่ก่อนมาเกิดอยู่ไหนอยู่ไหนท่านแน่ใจไหมท่านมาจากดุสิตเนี่ยท่านแน่ใจไหมใครแน่ใจมาจากดุสิตบุรีใครไม่มั่นใจเคยถามหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเราจะรู้ได้ไงว่าชุดที่ลงมาเกิดพร้อมชุดหลวงพ่อเนี่ยนะมาจากดุสิตบุรีเนี่ยลงมาเกิดเพื่อสร้างบุญบารมีต่อเนี่ยถึงแม้เราไม่ต้องเข้าที่ตรวจดูเนี่ยสังเกตยังไงหลวงพ่อแนะอย่างนี้อยากรู้ไหมก่อนน้ำสักคำสิครับน้ำแห้งนะครับไหนน้ำทั้งขวดเลยฮะเนี่ยผมเดี่ยวยิ่งกว่าโน้ต13นะฮะเนี่ยผมเดี่ยวมีสาระความจริงของชีวิตคันโนนอิ่มแล้วจะเตรียมหลับแล้วกายสิทธิ์เตรียมหลับท่านให้สังเกตอย่างนี้นี่ท่านบอกว่าถ้าใครก็ตามที่เห็นรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเห็นภาพของท่านจะเป็นรูปขาวดำรูปสีอะไรก็ตามเนี่ยนะเห็นภาพของคุณยายอาจารย์นะเห็นภาพหลวงพ่อเห็นภาพกิจกรรมของวัดนะถ้าท่านมีความรู้สึกลึกๆกึ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยนะบอกโอ้โหองค์นี้ทำไมมันสะดุดใจเหลือเกินเนี่ยนะถึงแม้รู้จักท่านมาก่อนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ไหมฮะใครเป็นอย่างนี้ยกกล้ายกหน่อยดีเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยบางทีก็ฝันถึงพระองค์หนึ่งบางทีไม่เจอเลยเนี่ยนะอยู่ๆก็มาเนี่ยฮะเหมือนการมิตรอยู่ท่านหนึ่งนะครับคนเชียงใหม่โพเชียงใหม่นะฮะไม่เคยมาวัดเลยนะฮะพอวันปีใหม่เนี่ยนะปรากฏว่าเขาชวนไปงานเลี้ยงปีใหม่สามีก็ขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ตัวเองซ้อนท้ายระหว่างทางก็หักหลบนะไอ้รถตัดหน้าพุ่งชนปอกเอาแกกระเด็นมานะแกกระเด็นมาสลบเลยแล้วก็ญาติลูกสาวก็พาไปโรงพยาบาลที่เชียงใหม่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยแกพูดอะไรรู้ไหม
แม่ชีอยู่ไหนแม่ชีอยู่ไหนนะลูกสาวแม่ชีที่ไหนนี่มันโรงพยาบาลไม่ใช่วัดซะหน่อยเนี่ยบอกแม่ชีอ่ะเอาทำไมเรียกแม่ชีอ่ะบอกตอนที่แกสลบไปนี่โอ้กาละเอียดแกหลุดออกไปพอกาละเอียดหลุดไปเนี่ยเจอเลยยักษ์ลัง3คน3ตนล้อมหน้าไอ้ข้างหลังถือหอกแหลมๆถือหอกแหลมๆแล้วก็ทิ่มหลังแกบอกว่าอย่าทิ่มแรงเจ็บนะว่างั้นนะเออแล้วก็เดินไปจนถึงกำแพงดำๆใหญ่ๆอ่ะประตูเข้าสู่อบายอ่ะนะเคยเจอไหมไอ้กำแพงใหญ่ๆเคยเจอไหมอาจจะเคยเจอแต่จำไม่ได้นะไม่รู้ชาติไหนเหมือนกันแหละเนี่ยพอไปถึงกำแพงใหญ่กำลังจะเข้านะมีเสียงดังข้างหลังว่าหยุดเอาเข้าไปไม่ได้นะเขาจะต้องชวนคนไปวัดไอ้สามตนนี่เหลียวมาฟับแกก็หันมาเรื่อยเหลียวมาเจอใครรู้ไหมเจอแม่ชีร่างขาวๆพองๆแล้วก็แกก็ตื่นนี่แหละแล้วแกก็เล่าลูกสาวฟังบอกแม่ชีที่ไหนไม่มีใครรู้จักแกก็ตามหาสำนักต่างๆในเชียงใหม่หาหมดแล้วแม่ชีนี้ไม่ใช่แกจำดวงตาได้ไปหาที่ลำพูนก็ไม่มีจนทั้งมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ชวนไปที่ธุดงค์สถานล้านนาไงเนี่ยไปถวายเพลพระพอไปถวายแกเดินไปเจอลูกคุณยายบอกครับบอกนี่ไงเนี่ยแม่ชีท่านเนี่ยที่ไปช่วยตอนกาเรียนหลุดออกไปเนี่ยแล้วถามพระที่ไหนบอกแม่ชีนี่อยู่ไหนบอกอยู่วัดใหญ่บอกวัดใหญ่ที่ไหนมารู้จักวัดใหญ่เนี่ยคือวัดพระธรรมกายจนในสุดแกก็เลยเดินทางมาที่ต้นเดือนไงที่ต้นเดือนก็ไปนั่งรอตรงที่พี่อริพันธ์จอดรถที่หน้าสมบัติเก่าแล้วคุณยายเดินลงมาเข้าสภาจากนะฮะสภาจากเนี่ยพอเดินมาปั๊บเนี่ยคุณยายก็เดินเลยไปเสร็จแล้วหยุดแล้วก็เหลียวกลับมาจับมือนะปลอดภัยแล้วนะเห็นไหมขนาดไม่รู้จักกันก่อนเลยเนี่ยจะได้ปักกันในญาณทัศนะคุณยายเนี่ยตอนคุณยายใครทันคุณยายบ้างเนี่ยฮะทันได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยผมนั่งกินข้าวที่ยามานะยายจะเดินมาชี้หน้าเลยนะอย่าคิดว่ามาเองนะพี่ยายผมจ่ายรถข้าวรถเมย์เองนะเนี่ย นั่งนึกไงนั่นนึกในใจแต่ว่าไม่ได้นะอีกวันหนึ่งเดินมาอีกเนี่ยตอนลงมาเกิดมาระเบิดแตกบางคนหลุดจักรวาลอย่าว่างั้นนะหลุดจักรวาลเลยนะกระเด็นเลยก็สงสัยเลยไปหาหลวงพ่อตาพ่อเมื่อกี้ยายพูดอย่างนี้มันหมายความยังไงหลวงพ่อตาบอกเอามึงดูนะมึงดูเวลาพูดนะลูกๆ กับมึงกับกูเนี่ยนะชัดเจนดีเนี่ยนะเนี่ยฮะมึงดูสิจากดุสิตชั้น4นะเนี่ยมึงไปทางชมพูทวีปนะใช่ไหมใช่ไหมเล็งนะจากชั้น4ลงสู่ชมพูทวีปนะเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางใช่ไหมเล็งไปปั๊บเลยนะถ้ามึงเป๋แค่ครึ่งองศามึงว่าไปไหนวะเนี่ยลองไปขีดดูจากชั้น4นะไปชมพูทวีปทางทิศใต้นะมึงเป๋แค่ครึ่งตรงนี้ครึ่งองศามันฉีกไปไหนเนี่ยหลุดจักรวาลท่านบอกเลยถามพ่อตาคุณพ่อประเภทที่หลุดจักรวาลทำไงบอกท่านบอกเอ้ยต้องเอาไว้ก่อนเอาแค่มันลงในโลกนี้ให้ได้หมดก่อนเนี่ยไอ้โน่นยังปล่อยไว้ก่อนท่านบอกเพราะนั้นคนที่นั่งอยู่นี่อยู่จักรวาลไหนมงคลและจักรวาล นี่ถือว่ามีบุญมากเอาโปรเบอร์อโมทนารู้เปล่าท่านมีบุญมากเนี่ยนะไม่นั้นท่านจะลงมาไม่อยู่ในชุดของพ่อธรรมะใช่ไหมเนี่ยดื่มน้ำนิดนึงเล่าไปตามสะดวกเดี๋ยวพิเศษต่อเอากลับมาเรื่องหลวงปู่เกิดวันที่10ตุลาคมปี2427เกิดที่แผ่นดินบ้านสองพี่น้องนะครับภายหลังหลวงพ่อให้นามตรงนี้ว่าโลตัสแลนด์ท่านทราบแล้วใช่ไหมทำไมเรียกโลตัสแลนด์เป็นรูปกี่ดอกดอกบัวบานหรือดอกบัวตูมดอกบัวตูม2ดอกที่มีก้านเดียวกันนะฮะนี่แหละกันหนึ่งนั้นทำไมถึงไปเกิดตรงนั้นจริงๆท่านไม่ปรารถนาเกิดตรงนั้นนะ
จริงๆท่านต้องการปรารถนาในจุดที่สามารถลงมาทำงานได้เร็วที่สุดสะดวกที่สุดโดยไม่ถูกปิดล้อมเหมือนเราพอเข้าใจไหมไอ้พอพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจยังเพราะเราไปเกิดบนโน่นเนี่ยเราเลยถูกปิดล้อมเข้าใจไหมเพราะอำนาจเราไม่พอโดนคนมีอำนาจมากกว่าเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยแต่ที่ไปเกิดตรงนั้นก็เคยเป็นแผ่นดินเก่าที่เคยสร้างบารมีใช่ไหมเป็นลงทานใช่ไหมที่เคยเป็นกษัตริย์และออกบวชทุกชาติท่านออกบวชทุกชาตินะหลวงปู่นะท่านออกบวชทุกชาตินะถ้าไม่ออกบวชทุกชาตินี่มันจะมีบางจุดที่โดนเสียบได้เพราะนั้นเรื่องของพรหมจรรย์ท่านเปรี้ยมากเลยเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าวิสัยของเรื่องของเพศตรงข้ามท่านไม่มีเลยเนี่ยนะแล้วก็เกิดที่นั่นสอนตัวเองเป็นตั้งแต่เล็กนะครับเกิดมาเนี่ยนะตอนนอนอยู่ในเปลใช่ไหมนอนอยู่ในเปลแล้วเกิดตื่นขึ้นมาหิวหิวหิวแล้วทำไงหิวก็ต้องสังเกตก่อนว่ามีใครอยู่บ้างเนี่ยสังเกตก็เห็นแม่แม่กำลังทำงานก็เลยบอกกับตัวเองว่าอย่าพึ่งกวนแม่เลยถ้าเป็นเราก็โวยวายไว้ก่อนถูกไหมนี่คือความแตกต่างของคนที่สอนตัวเองเป็นตั้งแต่เล็กถึงเนี้ยเนี่ยเสร็จแล้วก็โตมาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเนี่ยเราไปหาอ่านในเดียวอยู่นะครับอย่างนี้ผมจะเล่าตอนจุดสำคัญเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะตีอยุธยาแล้วอ๋อยังนะฮะหลวงปู่ท่านพอโตขึ้นมาเนี่ยเวลาจำประวัติหลวงปู่นะเกิด10ตุลา2427จุดพลิกผันของท่านเนี่ยนะจุดพลิกผันของท่านก็คือเพื่อเรียนหนังสือเสร็จอายุถึงอายุ13นะบิดาท่านป่วยแล้วท่านจึงต้องจากวัดบางปลาเอาเดี๋ยวทวนใหม่เรียนหนังสือที่วัดสองพี่น้องเสร็จพระนาชายย้ายวัดท่านเลยต้องจากวัดสองพี่น้องมาเรียนที่วัดบางปลาทำไมมาเรียนที่วัดบางปลาเพราะว่าชุมชนวัดบางปลาเป็นชุมชนของบิดานะฮะแม่น้ำท่าจีนที่ท่านนั่งล่องอยู่นี่นะฮะทำไมเรียกกระท่าจีนเพราะสมัยก่อนการเดินทางใช้เรือเป็นหลักใช่ไหมฮะเดินใช้เรือเป็นหลักเพราะนั้นชุมชนนี้การค้าขายเนี่ยนะคนจีนจะเยอะนะเพราะว่าทั้งสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมพวกนี้ปลูกข้าวเยอะใช่ไหมปลูกข้าวเยอะเพราะนั้นการทำนาเรื่องของการล่องเรือค้าข้าวมันมากเนี่ยนะก็เลยต้องใช้ชุมชนเนี่ยเดินผ่านไปทำมาเพราะนั้นพ่อท่านจริงพ่อท่านมีชื่อจีนนะเป็นภาษาจีนแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นนายเงินเพราะตามสมัยของรัชกาลที่6ที่ต้องการให้มีชื่อและนามสกุลแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เลยเป็นชื่อนายเงินแต่ใช้แท้จิ๋วหรือแท้จีแท้จิ๋วหรือแท้จิ๋วท่านก็เป็นชุมชนที่นี่นะฮะก็พูดง่ายตอนนั้นท่านก็ยังเหมือนเป็นเด็กอะหลวงปู่นี่ท่านเรียนเก่งนะท่านอ่านหนังสือพระมาลัยนี่แปลเป็นภาษาขอมท่านแปลได้นะฮะแปลได้จบท่านก็มาเรียนที่วัดบางปลาจนอายุ13แล้วบิดาถึงแก่กรรมตอนอายุ14คือดูแลบิดาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ล่องเรือเส้นนี้นะครับนะนะล่องเรือเส้นนี้นะเส้นนี้ที่ท่านกำลังล่องนี่นะฮะบางทริปนะฮะผมก็จะให้คนขับเรือดับเครื่องนะฮะแล้วท่านถอกันเองฮะจะได้บรรยากาศนะครับเวลาถอกันไปเนี่ยฮะเนี่ยเพราะนั้นท่านจะได้อารมณ์ความรู้สึกว่าเมื่อแม่น้ำเอ่ยไหลลินอะไรอย่างเงี้ยนะทอกันไปเนี่ยนะเพราะนั้นการล่องเรือจากขายข้าวตั้งแต่คลองสองพี่น้องออกสู่นครชัยศรีและไปกรุงเทพเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่วัน2วันนะครับบางที4 5วันเรียบร้อยแล้วต้องดูระดับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะเรือทอจะไม่ทอทวนกระแสน้ำเพราะนั้นคนสมัยก่อนต้องดูว่าน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอย่างเช่นตอนนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงน้ำขึ้นหรือน้ำลงเอาถามคนขับเรือน้ำขึ้นน้ำลงตอนนี้น้ำลงน้ำลงสังเกตยังไงว่าน้ำลงไหลลงไหลเห็นไหมมันไปทางนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปทางนี้เราขึ้นไปที่สุพรรณบุรีแต่แม่น้ำท่าจีนจะไหลผ่านตั้งแต่ชัยนาทไหลลงมาเรื่อยนะครับไหลลงมาเรื่อยถึงสุพรรณบุรีเรียกแม่น้ำสุพรรณบุรีผ่านนครปฐมจะเรียกแม่น้ำนครชัยศรีใช่ไหมฮะแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยจนกระทั่งออกที่ออกอ่าวไทยที่สมุทรทางไหนสมุทรอะไรส
สมุทรดินสอสมุทรสาครทางด้านโน้นเพราะนั้นถ้าเราจะไปคลองลัดอีแท่นถามว่าไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังคลองลัดอีแท่นอยู่ไหนนะหลวงพี่ครับรุ่นหนึ่งอยู่ไหนครับรุ่นนี่ตามประวัตินะครับท่านล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับไปถึงนครชัยศรีนะนครชัยศรีสมัยก่อนนี่นครชัยศรีอยู่ไหนเราถามก่อนไอ้นี่เราอยู่เขตไหนนี่กำลังจะเข้าสู่เขตสุพรรณบุรีนะฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในเขตนครปฐมนะบางปลาเนี่ยยังอยู่ในเขตนครปฐมนะไอ้หนองกระทงนกหนองกระทุงอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะต้องล่องไปทางโน้นล่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตลาดใหม่ตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันคือ3พรานแต่สมัยหลวงปู่3พรานเนี่ยไม่มีนะฮะ3พรานยังไม่มีภายหลังชุมชนมากขึ้นมากขึ้นเค้าก็แบ่งนครชัยศรีตัดออกเป็นอำเภอ3พรานเข้าใจมั้ยอยู่ตลาดนะฮะนั่นแหละท่านก็ไปค้าขายที่นั่นเจอทั้งล่องเรือเปล่าเนี่ยเรือของท่านจะยาวประมาณ15เมตรฮะพอกันไหมเนี่ยอันนี้ยาวเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะนั้นประมาณนี้เรานึกถึงนะครับหัวเรืออยู่ตรงนี้นะฮะและมีหลังคาแล้วตรงนี้ก็จะเก็บข้าวข้าวเปลือกนะครับแล้วก็พูนออกมาเป็นเรือข้างกระดานท่านจะต้องเอาข้างกระดานใหญ่ๆเนี่ยขึ้นซ้ายขึ้นขวาเพื่อใส่ข้าวเปลือกให้ได้มากขึ้นแล้วก็มีหลังคาคุมแล้วก็คอนโทรลอยู่ด้านหลังจุดคอนโทรลไม่ได้อยู่อย่างนี้นะเพราะเป็นเรือที่ถือหางเสือจะอยู่ท้ายเรือเพราะนั้นเวลาล่องทีข้าวสมัยก่อนนี่ไม่ใช่แค่บ้านท่านอย่างเดียวก็ชุมชนแถวนั้นก็ฝากมาขายวิธีการฝากขายคืออะไรอย่างเช่นเอามาคนละ10เกวียน20เกวียนก็นับกันไปใส่ไปขายได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาแบ่งเงินกันเข้าใจไหมฮะเครดิตต้องดีมากเครดิตต้องไว้ใจมากนะครับและต้องเป็นคนที่คนค้าขายพูดเก่งนะฮะเลือกเก่งเพราะเขาไว้ใจเจ้าของเรือถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นไหมไม่น่าจ่ายตังก่อนนะครับเอาข้าวไปนะฮะเพราะนั้นเครดิตสมัยก่อนเพราะนั้นครอบครัวมีแก่น้อยจึงมีเครดิตดีมากไอ้ติ๊กเครดิตดีมากและเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับของชุมชนแถวนั้นนะแล้วไอ้คำว่ามีจุดเนี้ยผมจะพูดนิดนึงความมีเครดิตตรงเนี้ยภายหลังโยมแม่ของท่านจะต้องมาอยู่กับหลวงปู่ที่วัดปากน้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านถูกโกงที่ดินนะฮะคนถูกโกงที่ดินอยู่ไม่ได้ครับอายเขาเห็นไหมนี่คือวิสัยของแม่ของท่านจึงต้องไปอยู่วัดปากน้ำอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้เข้าใจว่าลักษณะอุปนิสัยของโยมแม่ของท่านเนี่ยนะที่อยู่ที่สองพี่น้องทำไมต้องจากสองพี่น้องมาอยู่วัดปากน้ำเพราะโดนโกงไม่ใช่ไปโกงเขาแล้วหนีแต่ท่านถูกโกงที่นะแต่ผมไม่พูดรายละเอียดมากก็อยู่บนโลตัสแลนด์นั่นแหละนะในอดีตนะครับหลวงปู่ท่านก็เลยดีใจมากหัวเราะชวนมาอยู่นานแล้วนะจนในที่สุดก็มาจนได้ใช่ไหมก็มาอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็ไม่ว่างเปล่าคนเคยทำงานนะไปอยู่วัดปากน้ำที่ตรงไหนว่างปลูกข้าวเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยเอากลับมาเรื่องหลวงปู่เรียนหนังสือพออายุ14ก็ลงเรือค้าข้าวเจอเนื้อทั้งเวลาจำเรื่องหลวงปู่ต้องจำ14ตอนพลิกจากนักศึกษาเป็นพ่อค้าข้าวแล้วก็จำอีกทีคือตอนอายุ19ไอ้ตรงนี้หนักเลยเรื่องของธาตุในตัวของท่านเตือนอยู่ตลอดว่าท่านไม่ใช่เกิดมาเป็นพ่อค้าเข้าใจไหม19เนี่ยต้องจำนี่นะ19เพราะนั้นทุกท่านเนี่ยเกิดมาที่หลวงพ่อบอกเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยอันนี้เป็นหลักนะแต่ระหว่างที่ทำพระนิพพานให้แจ้งต้องมีข้าวกินนะเนี่ยก็ต้องหาตังค์ไปในตัวอย่างนี้แหละนี่นะ19ก็ตัดสินใจที่ของรัฐบนเรือค้าข้าวอธิษฐานว่าไงขอรุ่นหนึ่งฮะรุ่นหนึ่งขอรุ่นหนึ่งฝั่งโน้นตอบมั่งดีใจสิตอบมั่งอย่าหลับนะฮะอธิษฐานว่าไงหลวงปู่พ่อครับขออย่าให้เราตายสิก่อนเลยเราจะบวชและไม่ลาสิกขานี่นะใครบวชแล้วบ้างฮะใครบวชแล้วบ้างบวชยังอธิษฐานว่าไงครับขอเราได้ประทายสิก่อนเลยเราได้บวชใช่ไหมบวชแล้วกลับมาเป็นพ่อค้าเหมือนเดิมใช่ไหมเออแต่ถ้าบวชแล้วจะไม่ลาสิกขานี่เห็นไหมยากไหมโอ้ตอนนี้ไปชวนบวชบางทีไม่ค่อยมานะใช่ไหมย
ยังได้แค่พันกว่ารูปเลยนะยังเป้าหมายตั้ง 5,000 นะหลวงพี่นะเดี๋ยวกฐินเสร็จก็ไปลุยนะฮะจับบวชให้หมดเนี่ยเนี่ยตั้งจุดนั้นจึงเป็นจุดที่หลวงพ่อจึงให้ทำอนุสรณ์สถานไว้อีกนะครับว่าหัวใจอันเด็ดเดียวของท่านเนี่ยเมื่อตัดสินใจทำอะไรทำจริงนะอายุ19มาบวชจริงตอนอายุ22ปีตรงกับปีพ.ศ.2449นะถือไปบวชเป็นคศกันนะนะนะต้นเดือนกรกฎาคมปี2449เข้าสู่โบสถ์วัดสองพี่น้องเมื่อกี้ไปมาแล้วใช่ไหมฮะนะ อุปัชฌาย์ของหลวงปู่ชื่ออะไรขอรุ่นหนึ่งครับขอรุ่นหนึ่งฮะฟังโน้นตอบได้เพราะพูดทุกวันฟังโน้นพูดทุกวันกายสิทธิ์เนี่ยฟังทุกวันแต่ลืมหมดแหละอุปัชฌาย์ดีทำไมต้องจำตรงนี้อุปัชฌาย์ดีหลวงพ่อดีวัดกตุสารเดี๋ยวจะมีทริปหนึ่งนะเป็นชุดพิเศษที่ผมจะพาล่องขึ้นสู่สุพรรณบุรีไม่รู้ท่านจะไปหรือเปล่านะเนี่ยฮะผมจะพาขึ้นไปที่จุดที่หลวงปู่ท่านปักกรดจุดที่หลวงปู่ท่านไปเรียนวิชาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่เคยจัดทริปนี้มาก่อนเลยไปไหมฮะไปไหมนะฮะแต่ว่าคืนเดียวไม่พอนะอยากมีที่ไปแบบทำสักคืนอะไรเงี้ยนะใช่ไหมไปทำแล้วฟังเรื่องหลวงปู่ไปอะไรต่างๆไล่ละเอียดตั้งแต่ท่านเล่นแร่แปรธาตุเสกโน่นเสกนี่เป็นเนี่ยเอาไหมเราก็ไปฝึกเสกบ้างนะไปเรียนเนี่ยเสกใบไม้เป็นปลาอย่างเงี้ยเคยฮะเสกเป็นไหมอย่างเงี้ยนะก็พอบวชเสร็จพระอุชาดีวัดประตูสารตรงนี้จำดีๆนะหลวงพ่อดีวัดประตูสารนะแล้วก็พระเวลาบวชจะต้องมีพระครูสวดสองรูปใช่ไหมอนุสาสนาจารย์กับกรรมวจาจารย์ก็คือหลวงพ่อนงนะวัดอัมพวันหลวงพ่อนงเป็นอนุสาสนาจารย์หลวงพ่อเนียงนะอดีตเจ้าวาดวัดสองพี่น้องหลวงพ่อเนียงนะพระครูวิญญาณุโยคเนียงนะครับที่นั่นเมื่อกี้เราไปมาแล้วนะนะฮะ บวชแล้วอยู่ที่นั่นอยู่ที่วัดสองพี่น้องเนี่ยพรรษาที่หนึ่ง7เดือนเศษระหว่างที่เรียนอยู่ที่นั่นท่านก็หาครูอาจารย์ด้วยนะคือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยบางประมาไอ้ตรงเนี้ยถ้าใครไปทริปสุพรรณบุรีผมจะพาไปหาหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนี่เก่งเรื่องไรสมัยก่อนพระนี่จะต้องเล่นแร่แปรธาตุเป็นนะเล่นแร่แปรธาตุเล่นแร่แปรธาตุหมายถึงว่าเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งธาตุปกติที่เราเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟเนี่ยใช่ไหมไอ้ธาตุทั้งสี่ต้องฝึกให้เป็นเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งเป็นธาตุหนึ่งเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจากธาตุของเหลวให้เป็นธาตุของแข็งเปลี่ยนไปเลยไอ้เนี่ยถ้าไปทริปนั้นผมจะเล่าให้หมดเลยเอาไหมโปรดติดตามนะตอนนี้เหรอตอนนี้มันเล็กน้อยมากนะเนี่ยเนี่ยท่านก็ไปเรียนหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยถ้าใครไปหลวงพ่อเนียมวัดน้อยซึ่งจะทอดกฐินวันที่23นะเขาส่งใบบอกบุญผมมานะนะบางประมาที่ท่าน้ำท่านนี่นะคือปกติเนี่ยวัดนี่ต้องติดน้ำที่ท่าน้ำท่านเขียนไว้เลยน้ำนี้ฉันเสกไว้แล้วปกติเสกแค่ในขันบาทใช่ไหมไอ้นี่เสกทั้งท่าน้ำเลยเนี่ยนะเสกท่าน้ำเก่งขนาดนั้นคือนะประวัติมีคนจีนคนหนึ่งเนี่ยนะมีลูกสาวท้องแก่มากคลอดยากสมัยก่อนโรงพยาบาลมีน้อยมีอะไรก็ต้องพึ่งพระใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรไปหาพระทั้งนั้นแหละเนี่ยนะก็พายเรือไปที่วัดน้อยเนี่ยพายเรือเสร็จก็ไปถึงหลวงพ่อลูกสาวนี่คลอดยากเหลือเกินหลวงพ่อเสกน้ำมนต์ให้หน่อยเนี่ยเนี่ยจะได้เอาไปกินเนี่ยเนี่ยนะหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเนียมโน่นอยู่บนหลังคาศาลากำลังบุงกระเบื้องอยู่บอกเออนั่นแหละมึงตักน้ำมาที่ท่าน้ำนะกูเสกไว้แล้วไอ้นี่งงเลยเว้ยปกติต้องลงมาพ่นอะไรยกสองยกใช่ไหมบอกอะไรหลวงพ่อนี่ลงมาหน่อยสิมาเสกหน่อยบอกมึงตักก็นะเทท่าน้ำกูเสกไว้แล้วเนี่ยนะหลวงพ่อลงมาหน่อยดิลูกสามคลอดย่างเกินแน่ๆเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงคนคลอดย่างพอดีตายทั้งกลมนะใช่ไหมอันตรายเนี่ยนะบอกแกก็เห็นเรื่องพวกเนี้ยไม่ลงมาเนี่ยจงใจว่าเอาขวดโหลตักน้ำปั๊บพายเรือกลับมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือวะนึกในใจนะหลวงพ่อนี่เหม็นเสกเป่าบนอะไรเลยเนี่ยนะบอกให้ตักท่าน้ำเอาลองตักไปสิ
เอาลองตักสิเอาไปกินมั้ง อยากกินไหมดูน้ำอย่างนี้เนี่ยนะนี่น้ำเดียวกันเลยนะเนี่ยเนี่ยเออน้ำนี่ท่าจีนนี่แหละน้ำแม่น้ำวัดน้อยก็ท่าจีนเหมือนกันตักเสร็จระหว่างทางก็พายไปเรื่องไม่น่าจะศักดิ์สิทธิ์นะเททิ้งดีกว่าวะพอเอาขวดโหลเทกันนั่นน่ะน้ำไม่ออกจากขวดโหลจากธาตุแล้วเป็นธาตุแข็งธาตุดินน่ะดิแข็งขึ้นมาดิโอ้โหศักดิ์สิทธิ์เว้ยนี่นะเลยเอาไว้ลูกสาวกินเอ๊ะแปลกดีมันก็คลอดได้เหมือนกันนะนี่อาจารย์คนแรกในสายที่ไปเรียนแต่จริงเรียนคนแรกคือหลวงพ่อโหน่งก่อนหลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อเนียมนี่สายเดียวกันเวลามรณภาพนี่นอนในท่านี้ครับท่าสายญาติเรานอนท่าไหนฮะยังไม่รู้เลยใช่ไหมแต่สายหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อโหน่งนี่นะสายหลวงพ่อสุนเนี่ยวัดบางประบอนี่นะนอนท่านี้นั่นเลยก็ถอดกายไปเนี่ยเนี่ยปู่ท่านบอกเวลาตายเนี่ยต้องตายก่อนตายได้นะฝึกเอาไว้นะตายก่อนตายฝึกเอาไว้อายุเท่าไหร่แล้วฮะเท่าไหร่แล้วคาดว่าจะอยู่อีกเท่าไหร่ฮะ อยู่นานๆหน่อยนะบุญอีกเยอะหลวงพ่อตาบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเนี่ยบุญยังอีกเยอะเนี่ยก็อยากอยู่นานๆน่ะนะเนี่ยพอเรารู้ว่าสภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเก็บบุญได้เยอะที่สุดเนี่ยไปเป็นเทวดานะปลื้มแล้วโพวิมานนู่นแล้วส่วนมากเสียดายทั้งนั้นแหละแหมไม่น่ากลับก่อนเลยโอ้บุญทอดกฐินยังไม่หมดเลย 5,000 วัดเนี่ยยังนั่งนึกอยู่ตรงนั้นได้แต่โมทนาเว้ยเนี่ยแค่นั้นเองเนี่ย เสียดายความเป็นมนุษย์เสร็จแล้วก็ตอนอยู่ที่วัด2พี่น้องนี่ไอ้ประเด็นที่ต้องย้ายวัด2น้องไปอยู่วัดอะไรฮะปัญญาที่2ลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับท่านจำประวัติมหาปุจฉาจารย์ได้แค่ไหนครับถ้าหลวงพ่อไม่ทำเส้นทางเดินมกราสงสัยจะเกลี้ยงเลยนะฮะถูกต้องครับวัดโพท่าเตียนนะฮะทำไมต้องไปที่นั่นเพราะว่าตามสายทางเมืองกาญสุพรรณบุรีนะทางด้านนี้เวลาเขาจะไปเรียนเนี่ยนะสำนักใหญ่ๆเขาต้องไปเรียนที่วัดโพถ้าทางเหนือจะไปเรียนที่วัดเบญเข้าใจไหมฮะนี่สายทางเหนือกับทางภาคนี้พูดง่ายมีคนไปเรียนก่อนก็เอ้ยไปเรียนที่นั่นอะไรต่างๆอย่างนี้เข้าใจยังท่านก็ไปจำพรรษาเริ่มพรรษาที่2ที่วัดพระเชตุพนแต่ก่อนที่จะเหตุจริงๆเนี่ยสงสัยในพระพิธรรมที่เขียนว่าอวิชชาปัจจยาใช่ไหมฮะอวิชชาปัจจยาพระอาจารย์อธิบายหน่อยครับอวิชชาหมายถึงอะไรครับต้องส่งให้พระอาจารย์มั่งครับก็ความไม่รู้เป็นปัจจัยความไม่รู้เป็นปัจจัยที่อะไรเป็นปัจจัยทำให้ไม่รู้ครับก็ในบทนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดพบขึ้นมาก็ไล่ไปตั้งเลยนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขารวิญญาอะไรแค่เนี้ยก็คือเกิดเป็นสังขารเกิดเป็นความวิญญาณขึ้นมาเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยเอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วกันน่าจะลือนะรู้เรื่องไหมนี่ระดับปทปท9นะเอาง่ายๆว่าเราถึงว่าอะไรที่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่นะเหมือนน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์นี่นะยังไม่มีสีอะไรเจือเลยนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ๆมันมีน้ำอยู่หยดหนึ่งเนี่ยติ้งเอาไปนี่นะเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจุดเริ่มต้นที่สังขารใช่ไหมฮะสังขารคือมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมามันเกิดปรุงการแต่งมันเริ่มไม่บริสุทธิ์เนี่ยเพราะความไม่รู้เอาพูดง่ายเหมือนอย่างเงี้ยเราฆ่าไก่อย่างเงี้ยเราคิดว่าไก่มันเป็นอาหารเราใช่ไหมเพราะความไม่รู้จริงๆไก่มันคืออดีตมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราไปฆ่ามันเพราะความไม่รู้เราก็เชือดคอมันเป็นอะไรก็บาปไงก็เป็นวิบากใช่ไหมติดตัวเพราะความไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเลยเอาง่ายๆไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมมันจากความบริสุทธิ์เจือด้วยความไม่รู้นี่นะก็ไปทำมีเกิดการปรุงแต่งไม่ให้บริสุทธิ์แล้วจากการปรุงแต่งเนี่ยถ้าไม่หยุดมันนะไม่รู้เท่าทันมันก็เติมก็ไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นวิบากผสมผสานเกิดพบเกิดชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ในวัฏฏะเนี่ยเพราะตกในห้วงอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเลยไปเห็นแต่นี้ไงไปเห็นด้วยความรู้แจ้งอ๋อมนุษย์เพราะความไม่รู้ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่ามันมีวิบากอะไรยังไงเนี่ยก็ไปทำผิดธรรมภาคนี้เพราะนั้นพุทธองค์ก็เลยต้องไปชี้แนะนำว่าอย่าไปทำมัน
ข้าใจไหมเนี่ยต้องรู้เท่าทันมันให้มีสติเนี่ยพอเข้าใจยังอันเนี้ยแต่ตอนนั้นนี่หลวงปู่ท่านเอาไปติดอีกอันหนึ่งทำไมท่านติดคำว่าอวิชชาปัจจยาเนื่องจากว่าท่านเกิดมาทำวิชาเห็นชื่อแค่นั้นเนี่ยเหมือนมวยเนี่ยยังไม่เจอหน้าเห็นชื่อเนี่ยจะชกกันแล้วนะรู้สึกมันไส้หรือไงนะมันมีความรู้สึกที่มีต่อกันมาข้ามภพเจออวิชชาสะดุดใจก็เลยไปถามพระในวัดสองพี่น้องเนี่ยนะพระสองพี่น้องบางคนบอกไม่แปลกันหรอกถ้าอยากรู้จริงๆต้องไปที่วัดโพนี่ไงอันนี้พอเข้าใจไหมฮะเนี่ยนะทำไมเราถึงมาวัดเราหลวงพ่อบอกไอ้ลือมึงดูนะจากบ้านเขามาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยนะผ่านกี่วัดวะเออผ่านตั้งกี่วัดทำไมอยู่ๆมันต้องมาวัดนี้วะมันต้องมีเหตุดึงดูดมาในเก่าก่อนถ้าไม่เคยทำมาเก่าก่อนเอาช้างไปฉุดมันก็ไม่มาท่านบอกทำไมอยู่ถึงมาเลถึงมาได้เนี่ยบอกก็ได้มันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุถึงไม่ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรเข้าใจไหมแต่นั่งยิ้มแผลก็โอเคแล้วเออใช่ไหมเออสบายใจเนี่ยไปแปลเองกันโมทนาครับเนาะ อ้าวพอไปแล้วก่อนที่ออกจากวัดสองพี่น้องเนี่ยท่านเอาตำราไปเล่มหนึ่งนะไปแปลนะท่านบอกถ้าแปลยังไม่จบนี่ก็ยังเรียนต่อไปนะฮะตำรานั้นเขียนว่ามหาสติปัฏฐานนะมหาสติปัฏฐานท่านใช้ว่าลานยาวคือเมื่อก่อนเวลาเขาจานเนี่ยเขาจานกันในใบลานเนี่ยนะในใบลานเนี่ยใบลานเขาต้องเลือกนะว่าลานแบบไหนลานพอดีไม่ใช่แก่เกินไปอ่อนเกินไปมันจานไม่ติดนะฮะไอ้นี่วิธีการจานเป็นบันทึกภาษาขอมท่านเอานี่ไปทำไมท่านหยิบเล่มนี้มาท่านไม่หยิบจินดามณีมาเหมือนอ๋อเจ้าฮะทำไมหยิบมหาสติปัฏฐานมาเพราะในนี้พระสัมมาสัมพุทธท่านตรัสไว้ว่าจิตคนที่มันเล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดแล้วพวกนี้เข้าใจไหมต้องจับมาอยู่นิ่งๆต้องจับมาอยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้นิ่งๆตรงนี้แล้วเมื่อนิ่งถูกส่วนมันจะถ้าเข้าถึงสิ่ง4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ท่านต้องเข้าถึงพระธรรมกายแล้วท่านจะต้องไปเห็นเมื่อกายในกายเป็นยังไงเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในแต่ละกายมีสภาพเป็นยังไงท่านต้องเข้าถึงพระธรรมกายเท่านั้นถึงจะไปเห็นจริงๆตามที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้แต่ก่อนที่จะไปเห็นกายเวทนาจิตธรรมได้ท่านต้องหยุดนิ่งให้ได้ซะก่อนพระเจ้าทรงวางวิธีการหยุดนิ่งไว้ถึง40วิธีกสิณ10มีอะไรบ้างพระอาจารย์กสิณกสิณ40เหรอก็มีนะดินน้ำลมไฟแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องสีสีเขียวสีแดงสีขาวแล้วก็อะไรอาจารย์อาโลกะแสงอาโลกะสีสมาหังเป็นแล้วก็นั่นแหละสาธุช่วยผมหน่อยก็เป็นหนึ่งในนั้นบางคนก็ถ้าติดในความสวยความงามพระเจ้าก็ไปให้ไปดูอะไรอสุภะนะให้ปลงซะใต้หนังผิวหนังมันไม่มีความงามอะไรพวกนี้คือให้ใจมันปล่อยวางนั่นเองอ่ะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อนำนั่งสมาธิท่านใช้คำว่าต้องปล่อยวางทุกสิ่งต้องทิ้งให้เป็นเข้าใจไหมอย่าไปติดเลยทิ้งให้เป็นเรื่องการงานอะไรต้องทิ้งให้เป็นเพราะนั้นจิตของเนี่ยแม้แต่เรื่องของกสิณเนี่ยสัมมาอรหังเป็นกสิณหนึ่งในกสิณเนี่ยคือกำหนดแสงสว่างนึกถึงความสว่างในตัวสว่างในตัวสว่างในตัวสว่างจนทั้งนึกสว่างในสว่างสว่างในสว่างไปเรื่อยๆจิตหยุดนิ่งดวงกลมใสก็ถูกส่วนก็จะผุดขึ้นมาเองเข้าใจไหมฮะแต่บางท่านเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่ออุปาสีเนี่ยรู้จักไหมฮะหลวงพ่ออุปาสีบางมดเนี่ยท่านอันนั้นกสิณไฟเลยฮะกสิณไฟเผาอย่างเดียวกันเอาน้ำมันราดปี๊บนึกไฟในไฟไฟในไฟไฟในไฟจิตนิ่งอยู่กับไฟอย่างนั้นจนทั้งกำหนดเป็นดวงได้เข้าใจไหมบางท่านก็น้ำในน้ำนะดินในดินสีแต่ว่าถ้าบางคนว่าสีแดงกับสีเหลืองบางที
ชอบไม่เหมือนกันนะฮะเลยไปเดินแถวน้ำหลวงอันนั้นชอบข้างนอกฮะอันตรงข้างในเข้าใจไหมก็เอาไปแปลจนกระทั่งในช่วงพรรษาที่2ถึงพรรษาที่11ท่านก็เดินธุดงหลวงปู่ท่านเดินธุดงไปไหนรู้ไหมถึงเชียงใหม่เลยเส้นทางเนี่ยถ้าขึ้นเหนือต้องไปสระบุรีแล้วขึ้นไปถึงเชียงใหม่ได้ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพแล้วบางท่านเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสายอิงท่านบอกขึ้นไปถึงแม่ริมคือไปที่พระธาตุ400เคยไปยังพระธาตุ400แม่ริมรอยแรกนี่นะจากนี่นะถึงนี่นี่เป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าเนี่ยรอยแรกนะเหยียบเหมือนเป็นดินนิ่มเลยนะไม่ใช่ไปนั่งแกะนะเหมือนดินนิ่มเลยแล้วรอยที่2เล็กลงมาหน่อยรอยที่3รอยที่4ก็ประมาณเม็ดเศษๆเม็ดเศษๆเนี่ยนะเป็นรอยนิ้วเท้าที่นิ้วเท้าเสมอกันหมดเลยเนี่ยนะเดี๋ยววันไหนจัดอีกทริปนึงนะขึ้นไปถึงผาดำเลยแล้วก็ไปแม่ริมเนี่ยไปตรงที่หลวงพ่อท่านยืนในที่ฐานที่ผาดำเอยเนี่ยเคยไปไหมแล้วไปที่ฐานตามหลวงพ่อนะที่ฐานแต่เมื่อก่อนเวลาไปนั่งธรรมะบนดอยก็ไปผาดำแวบชอบแวบไปดูว่าผาดำอยู่ไหนนี่ฮะแล้วก็ไปที่พระธาตุดอยสุเทพตรงนั้นเนี่ยพรรษาที่2เรียนแล้วก็เดินธุดงค์ไปเรื่อยๆแล้วศึกษาครูบาอาจารย์อะไรจนทั้งทําเป็นหมดนะทําเป็นหมดเลยเนี่ยนะทําเป็นหมดจนทั้งมาทบทวนตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะเรียนมาถึง11พรรษาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็รู้มาเยอะจนทั้งอาจารย์เนี่ยยกย่องหลวงอาจารย์สิงห์วัดนครธรรมยกย่องให้เป็นอาจารย์ได้เลยนี่ก็ยังไม่รู้แจ้งว่าพุทธเจ้านี่ตรัสรู้อะไรก็เลยแปลหมายสิบฐานจบพอดีเรื่องกายเวทนาจิตธรรมแต่ทำไม่เป็นนะยังไม่เห็นกายในกายเลยก็ทำไม่เป็นก็เห็นทีก็สมควรได้พักเรื่องของการเรียนจึงไปหาที่นั่งหลับตาเนี่ยนะก็คือที่วัดโบสถ์บนบางภูเวียงทำไมถึงไปวัดโบสถ์บนบางภูเวียงไม่ไปวัดใต้บ้างวัดเหนือบ้างทำไมฮะไปคืนหนังสือเหรอไปยืมมาเลยห้องสมุดไหนฮะท่านหวังตอบแทนคุณเนี่ยเดี๋ยวไปวัดโบสถ์นะอันคุณธรรมของบุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีคุณธรรมอันนี้นะกตัญญูกตวิทยาท่านสำนึกในคุณของพระอธิการชุ่มแห่งวัดโบสถ์บนบางกูเวียงที่เคยถวายหนังสืออยู่2เล่มหนังสือนั่นคือบุพเพสันนิวาสกับอะไรนะธรรมบทกับมูลกัจจายพระธรรมบทคือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มูลกัจจายมูลกัจจายก็เป็นเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่เรียนนะฮะมูลกัจจายเนี่ยเป็นเหมือนไอ้คำตัวสะกดต่างๆเหมือนดิกอะไรที่ต้องมาแปลนะเพื่อที่จะแปลขอไม่ได้ฮะท่านก็นึกถึงอย่างเนี้ยท่านก็กราบลาสมเด็จพระรัตนวัดโพไปจำพรรษาที่12ที่วัดโบสถ์บนบางภูเวียงนะฮะเดี๋ยวท่านเสร็จจากบางปลาท่านไปวัดโบสถ์ก่อนใช่ไหมแล้วไปจบที่วัดบางปลาใช่ไหมบางปลาไปวัดโบสถ์นะตรงนั้นนะหลวงพ่อบอกว่าตรงวัดโบสถ์นี่สำคัญดุจเดียวที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์พุทธคยาเลยนะเพราะเป็นจุดบรรลุธรรมของท่านนะอธิษฐานดีๆนะตรงนั้นเนี่ยจุดเนี่ยชนะกันตรงนั้นเนี่ยคือหลวงปู่นี่หลวงพ่อเวลาเล่าเนี่ยท่านจะชนะลงมาเกิดเป็นกายมนุษย์ได้ถือว่าเป็นชนะครั้งที่1เนี่ยคือมารปัดแค่ไหนแต่ลงเกิดได้แต่เกิดไม่ตรงจุดที่ท่านต้องการแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยแล้วก็ชนะขั้นที่2คือเปลี่ยนสภาพของมนุษย์เป็นพระนะฮะสังเกตท่านผู้ชายทั้งหลายนะฮะบวชนี่ไม่ง่ายนะกว่าจะได้บวชผมพระเหลืองไม่ง่ายนะตูยื้อโน่นยื้อนี่ยื้อนั่นอะไรก็ยื้อกันไปเรื่อยนะเนี่ยเพราะนั้นการตัดสินใจสามารถห่มผ้าเหลืองได้นี่ถือเป็นจุดชัยชนะเพราะการที่จะบรรลุธรรมต้องอยู่ในเพศสมณะนี่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดเป็นชนะที่2ชนะครั้งสำคัญคือชนะที่วัดโบสถ์บนบางกูเวียงนี่แหละจุดที่ชนะตอนที่กลางพรรษาที่12เนี่ยนะท่านก็นอนในโบสถ์นะนอนในโบสถ์
เนี่ยกลางภาษาปั๊บเนี่ยวัดกันคือท่านหัวละนึกถึงตอนอายุ19ที่ท่านอธิษฐานใช่ไหมเราเนี่ยผ่านมาตั้ง11ปีแล้วสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ยังไม่รู้เห็นอะไรจริงจังเลยเนี่ยนะเพราะนั้นเวลามันปล่อยไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะฮะแล้วธาตุในตัวท่านจะเตือนอยู่ตลอดธาตุในเตือนธาตุเห็นจับจิตรู้เตือนอยู่หรอกท่านไม่ได้เกิดมาแค่นี้มันต้องมาทำงานยิ่งใหญ่ก็เลยวัดกันตอนเช้าอันนี้นะตอนเช้าวัดกันที่กองเพลงดังนะท่านวัดตรงนี้หลังจากฉันเช้าเลยเสร็จท่านนั่งสมาธิตอนเช้าบอกนั่งลงไปครั้งนี้ตราบใดไม่ได้ยินเสียงกองเพลงจะไม่ลุกจากที่นั่งนะเนี่ยนะเนี่ยเราก็ซ้อมๆมั่งนะฮะซ้อมๆนั่งนะครับตื่นตอนเช้ามาตราบใดที่อะไรใครไม่มาปลุกเนี่ยนะก็นั่งกันต่อไปก็วัดทีละช่วงทีละช่วงเนี่ยตามหลับตลอดเนี่ยถ้าไม่เสียงกาแฟพออธิษฐานแค่นี้พอนั่งไปปั๊บปวดเข่าเลยของเรานี่ซัดกันไปเต็มๆนี่คุ้นเคยนะปวดเข่ามันปวดผิดปกติมากพออธิษฐานว่าวัดกันไม่ได้เสียงกาแฟเนี่ยมันผิดปกติมันปวดจนทั้งเห็นไหมขันธมารมันเล่นงานมารปล่อยตัวนี้มาแล้วที่วัดกันจะวัดใจกันเนี่ยปวด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 อยู่นั่นเนี่ยแต่ด้วยคำเรื่องตั้งสัจจะแล้วผ่านไปตรงนี้ท่านต้องข้ามตรงนี้ให้ได้นะทุกท่านนะเวลานั่งมาที่เนี่ยความเจ็บปวดมันเริ่มกันมาเพราะเรายังไม่ชนะเขามันปล่อยมาแน่มันปล่อยมาแน่นะฮะเพราะนั่นนั่งครั้งแรกถ้าปวดเนี่ยท่านต้องขันติบารมีอย่างเดียวและปรับตัวเองให้สบายคุณความสบายผ่านขั้นตอนนี้เหมือนหลวงปู่นี่พอผ่านขั้นตอนนี้มันก็จะคลายไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อยผ่านไปพูดง่ายอุปสรรคที่มาขั้นแรกในขันธมารปล่อยมาเรื่อยข้ามไปได้มันก็เริ่มนิ่งพอนิ่งปั๊บจากที่เคยเข้าถึงดวงธรรมตอนพระญาณสิงห์สอนเนี่ยมันกลับเข้ามานิ่งสนิทเริ่มตั้งใกล้จะตั้งที่ฐานแล้วแค่ตั้งที่ฐานภายในตัวนี่ถูกส่วนยังไม่เห็นกายในกายนะความสุขมันเกิดชุ่มฉ่ำมันเกิดเนี่ยนะท่านเคยนั่งแล้วเห็นความสว่างไหมเคยยังเกิดความสบายยังเอาขั้นต้นก่อนสบายนะสบายคลายผ่อนคลายใช่ไหมพอพอท่านสังเกตตรงนี้พอท่านสบายเนี่ยนะกายมันปลุกโปร่งโล่งๆไหมกายมันจะเบาๆโล่งๆเนี่ยสังเกตดูไปเรื่อยๆความสว่างเกิดนะมากน้อยต่างกันตรงนี้ต้องนิ่งให้เป็นนะนิ่งให้เป็นนะสว่างนิ่งดูไปเฉยๆพอนิ่งไปเฉยกายเบาบางไปเรื่อยๆพอเบาบางไปได้ตรงเนี้ยมันจะเริ่มที่จะปรากฏอะไรเป็นนิมิตให้ดูแล้วท่านนิ่งเป็นตรงนี้นิดเดียวตรงนี้ท่านนิ่งเป็นตรงนี้ดูว่ามันจะเกิดเป็นดวงทันทีแล้วบางคนเร็วบางคนเร็วเป็นดวงปั๊บถูกส่วนปั๊บดูดวูบเลยดูดวูบปุ๊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 บองค์พระผุดเลยก็มีอันนี้เร็วแต่บางท่านก็นุ่มนวลจนถึงเห็นกายตัวเองเริ่มเลื่อนลางๆขึ้นมาเรื่อยๆเป็นกายมันละเอียดเข้าใจฮะนี่นะอันนี้ผ่านมาเลยบางท่านก็ค่อยๆสมัยนั่งธรรมะหลวงพ่อท่านก็พืดไปอย่างนี้แล้วก็ถอยกลับมาถอยถอยถอยคือพืดเดียวแล้วก็เริ่มถอยถอยถอยสับไปสับมาสับไปอย่างนี้ให้ได้นี่คือพื้นฐาน18กายคือขั้นพื้นฐานนะยังไม่ได้ไปบางคน18กายไปถึงไหนยังทำวิชาไม่ได้นะมันต้องคล่องนะอันนี้หลวงพ่อบอกนะเป็นแค่พื้นฐานเหมือนเราเดินขี่จักรยานน่ะขี่ให้คล่องก่อนขี่ไปขี่มาค่อยๆปล่อยมือเดียวอะไรเงี้ยนะนี่นะพอผ่านไปถึงดวงที่มันเริ่มสนิทแล้วความสุขมันเกิดเนี่ยเสียงเพลงดังพอดีกองเพลงดังพอถึงกองเพลงดังก็ต้องพระก็ต้องอย่าลืมฉันไปฉันใช่ไหมต้องไปฉันให้เรียบร้อยพอฉันเสร็จตอนบ่ายลงพระปฏิโมกข์นึกไปเป็นพระใหญ่ลงพระปฏิโมกข์สวดทบทวนศีลอะไรเนี่ยและยามเย็นก็ส่งน้ำเอาละวะเนี่ยนะเวลาผ่านมาเนิ่นนานสิ่งเดียวที่ซื้อมาได้ในโลกนี้คือเวลามันกินเข้าไปทุกนาทีซื้อไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อถึงชิงช่วงชิงช่วงเนี่ยเนี่ยสร้างอะไรสร้างไม่เสร็จเสร็จนะชิงช่วงนะเสร็จแล้วก็เข้าในวัดโบสถ์นะอุโบสถพอเข้าโบสถ์เสร็จนะพระประธานนั่งยิ้มไปดูนะเดี๋ยวพระประธานวัดโบสถ์นั่งยิ้มเนี่ยนะรอวันเวลาบรรลุธรรมนั่งไปครั้งนี้ก็กราบพระประธานเสร็จเนี่ยนะแล้วก็ตั้งอธิษฐานเลยใช่ไหมอธิษฐานว่าไงเดี๋ยวไปอธิษฐานตามนะ
ขอพระองค์ทรงพระราชทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยหากธรรมที่จะพระราชทานแก่ข้าพระเจ้านั้นไม่เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาก็ขออย่าได้โปรดพระราชทานเลยแต่ถ้าหากเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาต่อไปในเบื้องหน้าขอได้โปรดพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อข้าพระเจ้ารู้แล้วข้าพระเจ้าจะรับเป็นทนายให้กับพระศาสนาไปตลอดชีวิตนั่งลงไปครั้งนี้ตราบใดไม่เห็นพระสัทธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้จะไม่ลุกจากที่เป็นเด็ดขาดไปอธิษฐานตามนี้นะถ้าไม่เห็นอย่าลุกนะเข้าใจมั้ยไปอธิษฐานตรงนั้นนะขอให้รู้ธรรมแต่อย่างน้อยจุดพอไปวัดโบสถ์นะอธิษฐานขอให้เข้าถึงธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึงนะไอ้ตรงนี้ต้องเอาก่อนนะนะไอ้ที่เรียกว่านั่งไม่ลุกนี่เอาค่อยๆดูกันต่อไปเอาถึงแล้วอ่ะยังเล่าได้ครึ่งเรื่องเองกำลังมันใช่ไหมยังไม่ดูตอนปราบมารอีกนะตอนนี้หลังจากบรรลุธรรมแล้วเป็นไงท่านก็เห็นในญาณทัศน์ว่าของยากอย่างนี้จะมีใครเข้าถึงแต่เห็นบุคคลที่วัดบางปลากี่ท่านกี่ท่านทั้งหมด7ท่านนะครับเป็นพระ3คฤหัสถ์4ตอนนี้เราตามหลวงปู่เราจะไปดูที่ว่ามีจริงไหม7ท่านนะเดี๋ยวไปดูนะ7ท่านอยู่ไหนนะเนี่ย7ท่านนั้นเป็นพระ3คือภิกษุสังวานภิกษุอ่วมภิกษุแบนอีก4เป็นวาจิกาท่านส่วนใหญ่ท่านเลยให้อยู่แถวนี้นะไม่ได้เอาไปวัดปากน้ำด้วยเข้าใจมั้ยฮะนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวของพระเดชพระคุณปู่นะฮะท่านจ้องจำให้ได้นะเพราะท่านคือบุคคลที่หลวงปู่เฝ้ารอคอยนะที่จะส่งต่อเรื่องความรู้วิชาธรรมกายเนี่ยที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปถึงที่สุดแห่งธรรมไปได้นะอาโมทนาบุญทุกท่านเนี่ยเอาไปเตรียมตัว